ของอร่อยเนี่ยมันก็มักจะแฝงไปด้วยความน่ากลัวด้วยความที่มองไม่เห็นไงเราก็ไม่รู้นะคะว่าอาหารแต่ละอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยมันสะอาดมันปลอดภัยดีไหมเหมือนกับสาวคนนี้ค่ะที่ซื้อปลาชนิดหนึ่งเนี่ยมาตากแห้งไว้ตอนแรกก็กินมันปกตินะแต่พอเอามาตากแห้งแมลงวันตอมปุ๊บร่วงปั๊บเกลื่อนกระจาดเลยค่ะธรรมังอกุศลธรรมังอภัยกตธรรมังกตเมธรรมังกุศลนี่ค่ะสาวเนี้ยมาจากต้นคลิปเลยยังไม่คือต้องใส่อุศลธรรมะอ๋อก็กิน1คำสวดอภิธรรม10คืนตายแล้วที่เราเห็นกันอยู่นี้ค่ะคือปลาโทกังซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาก็ซื้อมาตากแห้งไว้กะจะเอามากินแกล้มกับแกงส้มปรากฏว่าตากไปได้สักพักหนึ่งหันหลังกลับมาอ้าวมีแมลงวันหัวเขียวค่ะมาตอมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็นอนตายกันแบบเกลื่อนกระจาดเป็นซากแมลงวันแบบนี้เลยซึ่งผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็ไปยังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อินคีรีอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชไปพูดคุยกับพี่มะลิเลยกับพี่มะลิวันว่าพี่มะลิวันซื้อปลาจากเนี้ยมาจากไหนเออพี่มะลิวันก็บอกว่าปลาที่ซื้อมาเนี่ยเป็นปลาโทกังค่ะซื้อมาตากแห้งไว้โลนึงราคาอยู่ที่ 1,800 กว่าบาทเลยแหละแล้วร้านที่พี่ไปซื้อเนี่ยเป็นร้านประจำค่ะไม่ถูกนะ 1,800 อ่ะไม่ถูกนะราคาสูงเลยแหละค่ะแต่พี่เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยพี่ก็ซื้อกินเป็นประจำไงเพราะเห็นว่าปลามันชิ้นใหญ่ชิ้นโตแบบนี้ซื้อมาจากตลาดแห่งหนึ่งค่ะที่อยู่ในตำบลนาเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่พอมาถึงบ้านเอ๊ะมาใส่ตะแกรงไว้ตากแดดไว้กลับมาดูอีกทีอ้าวแมลงวันตอมยังเป็นแบบนี้แล้วที่กินเข้าไปก่อนหน้านี้ล่ะคือเขาอาจจะคิดว่าแมลงวันยังตายใช่แล้วเราล่ะจะเหลืออะไรนะคะพี่มะลิวันเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเออเขาก็แปลกใจแล้วที่เอาคลิปมาลงแบบนี้เพราะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบหน่อยเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อลูกค้าคนอื่นๆที่ซื้อปลาแบบเดียวกันจากร้านเดียวกันไปกินแล้วจะเป็นอันตรายอะไรไหมต่อสุขภาพเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแต่ว่าเราก็ได้ไปพูดคุยค่ะกับนายสิริวุฒิกิ่งรัตน์นายกอบต.อินคีรีเขาก็มาตรวจสอบนะเขาก็ยังตกใจเลยอ่ะนายกอบต.ยังเอามือทาบอกเลยเว้ยมันตายแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเออแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่กระจาดสองกระจาดนะเป็นทุกกระจาดที่ตายแล้วมันไม่ได้ตายแค่ตัวเดียวนะอันนี้คือตายแบบล้างโคตรเลยนะนั่นตายยกฝูงอะพี่กิ้งเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านอบต.นะคะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเอางี้ละกันขอฝากเตือนประชาชนก่อนว่าให้ระวังนะคะเวลาเลือกซื้ออาหารต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแค่เฉพาะปลาตากแห้งหรือว่าอาหารอื่นๆด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าสาเหตุจริงๆแล้วเกิดจากอะไรเออเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้อากาศมันก็ร้อนไงอาหารมันเสียหรือว่ามันเกิดจากต้นตอของอาหารเลยหรือเปล่าก็ฝากเตือนให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้ออาหารดีๆในช่วงนี้ค่ะครับเนาะมันมีทั้งความร้อนมันมีทั้งความชื้นเออเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าบางทีอาจจะเกิดพวกเชื้อรงเชื้อราด้วยนะครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.